าละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกับเข้าสู่รายการจิตวิพันธ์ผมนายพันธ์นะครับเล่นดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Fortnite นะครับแล้ววันนี้นะฮะเราจะมารีวิวสิ่งที่เรียกว่าระเบิดทั้งหมดในเกมกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับถูกนำมีระเบิดอันใหม่นะครับถูกนำเข้ามาในเกมนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาเปิดไอ้เจ้าลาม่านี้กันนะครับและนี่คือระเบิดทั้งหมดที่อยู่ในเกมตอนนี้นะครับซึ่งบางคนจะถามว่าเอาพี่แล้วพวกพอร์ตฟอร์ดพวกอะไรงี้ไม่นับหรอผมไม่นับนะผมนับอะไรสักอย่างนะครับที่มันเป็นระเบิดจริงๆนะครับแล้วถูกเรียกว่าระเบิดนะครับเช่นพวกนี้มันไม่ได้ทำดาเมจนะฮะแต่ว่ามันก็เขียนว่าเกรเนดนะครับซึ่งแปลว่าระเบิดนะครับผมก็เลยเอามานะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกวัตถุขว้างปาจะเป็นระเบิดนะสำหรับความคิดผมนะนี่คือสำหรับความคิดผมนะถ้าใครคิดว่าพอร์ตฟอร์ดหรือว่าพอร์ตฟอร์ทเรสควรจะเป็นระเบิดก็คอมเมนต์บอกไว้แล้วกันนะครับส่วนตัวผมว่ามันไม่เชิงนะครับโอเคบางอย่างไม่อยู่ในเกมแล้วบางอย่างถูกวอลเทสบางอย่างตอนนี้อยู่ในเกมบางอย่างกำลังจะถูกวอลต์นะครับวอลต์ก็คือการดีดออกจากเกมนั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มจากสิ่งที่เบสิกที่สุดก่อนนะครับคือเกรเนดนะครับและวันนี้นะฮะอันนี้คือแฮนด์เกรเนดนะครับหรือเนดหรือบางคนเรียกว่าน้อยหนานั่นเองนะครับโอเควันนี้นะครับ demonstration หรือว่าสิ่งทดลองของเรานะครับก็คือเจ้านี่ฮะมันก็คือมันเป็นเหมือนกับของสร้างนะมันเป็นเหมือนกับของสร้างที่เลือดเยอะมากครับไอ้เจ้าสิ่งนี้เลือด600นะครับรู้สึกว่าเลือดจะมากกว่าใช่เลือดมากกว่าเหล็กธรรมดาเนี่ยถึง100เลยนะครับไอ้เจ้าเนี่ยเลือด600นะครับเพราะงั้นเราจะมาลองกันนะครับว่ามันจะถึกทนสักแค่ไหนนะครับโอเคระเบิดของเรานะครับจะแป๊บนึงนะผมว่าเราเอางี้ดีกว่าเออนี่เราจะได้รู้นะครับว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันระเบิดตัวเนี้ยมันทำดาเมจเท่าไหร่กันแน่นะครับฟึบมาเลยระเบิดอันแรกฟึบถ้ามันไม่เด้งออกนะบึ้มโอเคเหลือเลือดเท่าไหร่ฮะเหลือเลือดเท่าไหร่วะอันนี้มันเหลือเลือดเท่าไหร่มันดูได้ไหมอ๋อมันต้องทุบก่อนป่ะใช่ไหมรู้สึกจะต้องทุบก่อนซึ่งการทุบของผมมันทำดาเมจเท่าไหร่วะมันทำดาเมจ75หรอทำดาเมจ75แปลว่าเมื่อกี้มันมีเลือดเท่าไหร่วะ200จริงๆกูใช้เหล็กอันนี้มันจะง่ายกว่าไหมเนี่ยผมว่ามันจะดูง่ายกว่านะครับถ้ากูใช้เหล็กอันนี้มันน่าจะง่ายกว่านะแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ได้เห็นแล้วนะว่ามันทำดาเมจ475ต่อสิ่งก่อสร้างนะครับถ้าดาเมจ475ต่อสิ่งก่อสร้างก็โคตรแรงเลยนะ2นัดก็สิ่งก่อสร้างก็บึ้มไปแล้วนะแสดงว่าเราไม่ต้องใช้อันนี้แล้วก็ได้นะเพราะตอนแรกผมนึกว่ามันจะแสดงค่าเลือดให้ดูนะครับแต่ถ้ามันไม่แสดงให้ดูเราก็ใช้เหล็กนี่แหละฮะนะน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับเป็นอะไรที่โชว์ความโหดของระเบิดได้ดีที่สุดแล้วนะครับเหล็กมันเลือดตั้ง500นะไม่มีอะไรที่จะทำลายได้แล้วแหละยกเว้นสิ่งเดียวนะครับในรอบนี้นะผมคิดว่านะฮะโอเคมาต่อไปเอ้ยลืมบอกเลยว่าไอ้นี่มัน มันทำดาเมจต่อคนเนี่ย100นะครับขออภัยช่วงนี้จะไอนิดนึงนะฮะมันอากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ระวังกันด้วยนะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นClingerนะครับหรือบางคนเรียกว่า clingers บางคนก็เติม s นะครับ clinger หรือ plunger หรืออะไรก็ตามนะครับมันเป็นเหมือนกับที่ดูดซ่วมนะครับโอเคมาอันนี้เลือด500นะครับพอดีเลยมา1 2 3ฮึบปักไว้ตรงนี้เลยฮึบเอาเฮ้ยมันบั๊กว่ะเฮ้ยอ๋อลูกมันบั๊กเฉยฮะโอเคอันนี้ทำดาเมจ400นะฮะ400อ้าวเดี๋ยวแสดงว่าเมื่อกี้กูบวกผิดใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าอันนี้ทำดาเมจน้อยกว่าปะใช่ไหมรู้สึกอันนี้มันจะทำดาเมจเท่าไหร่เองวะอันนี้มันทำดาเมจเท่าไหร่รู้สึกว่าจะ350มั้งผมน่าจะบวกผิดชิบหายแล้วแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราได้รู้นะครับว่าอันนี้มันทำดาเมจเท่าไหร่วะ400นะครับโอเคเรารีแพร์ก่อนเลยฟึบฟึบฟึบโอเคเดี๋ยวให้มันฟิลเลือดขึ้นไปก่อนนะครับมาดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงอันนี้เดี๋ยวก็เต็มละนะฮะแป๊บนึงขอดูอันนี้ใหม่แป๊บนึงผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันทำดาเมจผมน่าจะบวกผิดนะผมนี่ตกคณิตอยู่ฮึบโอเคบึ้มทำดาเมจเท่าไหร่300ฮะ375โทษนะเลือดตอนแรกพูด300ความจำไม่ดีนะครับ375อันนี้375อันนี้400นะครับโอเค375กับ400นะตอนนี้นะครับโอเคแรงที่สุดตอนนี้คือ400นะครับมาต่อไปนะครับก็คือเอาอะไรก่อนดีเอาไดนาไมท์น่าจะแรงกว่าเอารีโมทเอ็กซ์พลอซีฟมาแล้วกันนะครับรีโมทเอ็กซ์พลอซีฟก็โคตรแรงเลยนะครับเป็นหนึ่งในของที่ถูกวอลต์หรือว่าโยนออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันโกงนะครับมันโกงเกินไปนะฮะฟึบอันเดียวน่าจะหมดนะฮะใช่ครับอันเดียวหมดนะฮะอันนี้น่าจะวัดค่ายากนิดนึงนะครับรู้แค่ว่ามันโคตรแรงเลยนะครับเอางี้อันนี้เลือด600ใช่ไหมอันนี้เลือด600ทุกอันนะครับ มานี่อันนี้เลือด600ทุกอันแล้วก็ปาไปถ้ามันบึ้มก็มันทำลายรอบๆด้วยนะฮะ
มันน่าจะคล้ายๆกันกับไดนาไมต์นะครับก็คือมีดาเมจต่อผู้เล่นมากแล้วก็ต่อเขาเรียกว่าต่อสิ่งก่อสร้างมากด้วยนะครับเมื่อกี้คลิงเกอร์ก็ทำดาเมจ100นะฮะใช่ครับทำดาเมจ100อันนี้ทำดาเมจ72ต่อผู้เล่นแต่ว่าทำดาเมจต่อสิ่งก่อสร้างเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็เอาไว้ทำลายสิ่งก่อสร้างนะครับโอเคเช่นเดียวกันกับสิ่งของอันต่อไปนะครับก็คือไดนาไมต์นะครับที่มีเวลาคุกไทม์หรือว่าสามารถที่จะอุ่นเครื่องให้มันได้นะครับเนี่ยประมาณนี้ฮะซึ่งไอ้เจ้านี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับมันทำดาเมจใส่คนไม่มากนะครับแค่70แต่ว่าดาเมจใส่สิ่งก่อสร้างเนี่ยเยอะมากๆพอๆกับรีโมทเอ็กซ์พลอซีฟเลยนะครับก็ต้องระวังอันนิดนึงนะครับเวลาใช้เจ้านี้นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะครับมันอาจจะเปิดเผยพื้นที่ซ่อนของเราด้วยได้นะครับก็ต้องระวังอันนิดนึงนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเรารอมันแป๊บนึงแล้วกันนะครับก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันมีเอฟเฟกต์อะไรนะครับไม่ว่าจะเลือดเท่าไหนนะครับมันก็ทำลายได้ใน1นัดนะครับโอเคมา1อันไหนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแล้วว่ามันทำดาเมจต่อคนไม่แรงนะครับแต่มันทำดาเมจต่อสิ่งก่อสร้างแรงเห็นไหมว่าผมไม่ตายแต่สิ่งก่อสร้างที่เป็นเหล็กกลับหายหมดเลยนะครับก็พอจะเข้าใจได้นะครับโอเคต่อไปม่อมปิดอันนี้ด้วยดีไหมแล้วเปิดแค่นี้นะครับโอเคต่อไปนะฮะก็คืออะไรวะน่าจะใกล้แล้วนะน่าจะใกล้ถึงของเราแล้วมาเอาของเราไว้อันสุดท้ายแล้วกันนะครับอันล่าสุดนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะสิ่งที่เรียกว่าสมุกบอมนะผมจะหยิบอันนี้มาเลยนะครับเพราะว่าไอ้สติงบอมเนี่ยมันมาแทนสมุกบอมนะครับสมุกบอมเป็นของเก่ามากแล้วฮะมาสมุกบอมไม่ทำดาเมจเลยนะครับดาเมจเป็น0แต่ว่ามันก็เครียดฟันนะครับบางคนไม่เคยเห็นนะฮะซึ่งควันนี้ถ้าเราเข้าไปอยู่ข้างในเราก็จะเห็นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมองอะไรไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะก็คือไม่เห็นจริงๆนะครับมันไม่เหมือนสมุกแบบเหมือนกับไอ้สมุกบอมของเกมอื่นๆนะครับที่แบบมันยังพอเห็นบ้างนะครับอันนี้อยู่นานแล้วก็อันตรายไม่เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับทีนี้ผมมีคำถามว่าว่ะถ้าเกิดว่าเราใช้อินฟราเรดมันจะเห็นไหมวะผมว่าน่าจะเห็นนะคิดว่านะครับอยู่ไหนว่านี่อยากลองดูถ้าเราปานี่ปุ๊บใช่ไหมผมเข้ามาอยู่ข้างในผมใช้นี่สองอันหนึ่งไม่เห็นอะไรเลยฮะยังมืดตึ๊บเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามีคนอาจจะเห็นก็ได้แต่ผมว่าไม่น่าเห็นนะแต่ควันของเกมนี้เท่ครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเอาออกนะมันอาจจะมีประโยชน์น้อยฮะเพราะว่ามันเอฟเฟกต์ผู้เล่นด้วยนะครับเอฟเฟกต์คนที่ปาด้วยแต่ผมว่ามันก็เจ๋งนะมันเป็นแบบไอเทมที่เจ๋งอ่ะดูดิโคตรเท่เลยฮะเป็นไอเทมแบบไอเทมไอเทมที่โคตรเจ๋งอ่ะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะต้องโดนอะไรทั้งอย่างก่อนมั้งมันถึงจะระเบิดนะครับใช่ไหมรีใช่แค่โดนอะไรทั้งอย่างก็ระเบิดแล้วมั้งฮะก็คือมันแบบมันปาแล้วมันแตกเลยอ่ะก็มันก็เท่อ่ะมันไม่ต้องแบบตกถึงพื้นก่อนนะครับแต่มันแหลกนะครับรู้แค่นี้ถ้าปลาเยอะๆแม่งแหลกมากด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มก้อนควันนะครับส่วนสิ่งที่ถูกนำเข้ามาแทนนะครับก็คือสติงบอมนะครับนี่เป็นควันที่กลมอยู่นะกลมอยู่แต่ว่าก็มีแบบเอฟเฟกต์อื่นๆโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับเป็นรอยเอฟเฟกต์เดิมนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเอียงนิดนึงนะครับเป็นรอยเอฟเฟกต์เดิมเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าเล็กกว่านะครับคอมแพร์กันได้นะครับอันนี้จะใหญ่กว่ามากนะครับถ้าเอามาเทียบกันนะฮะอันนึงเล็กอันนึงใหญ่นะก็นะแล้วแต่คนมองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ากูปานี่ลงไปในนี้อ๋อมันก็เป็นควันอันนี้ในอันนั้นอีกทีนึงฮะโคตรเท่เลยนั่นหนีนะมาแต่ว่าอันนี้ทำดาเมจนะครับไอ้เจ้าสติงบอมทำดาเมจ5 DPS ต่อ1วินาทีมั้งหรือว่าไม่10ดาเมจต่อ1วินาทีนะครับแต่ว่าทิกละ5นะครับหมายความว่า2ทิกเท่ากับ1วินะครับโอเคก็อันนี้เป็นอาวุธประเภทระเบิดควันนะครับประเภทไอ้ระเบิดประเภทระเบิดควันนะครับโอเคต่อไปเป็นระเบิดประเภทอันนี้ละกันเอาระเบิดประเภทเด้งก่อนละกันนะครับระเบิดประเภทแรงโน้มถ่วงนะครับมันก็จะประมาณนี้ฮะอันนี้คือ impulse grenade นะครับซึ่งช่วงนึงถูกนำออกจากเกมไปนะครับแต่รู้สึกจะกลับมาแล้วมั้งนะก็ส่งผู้เล่นขึ้นไปบนอากาศนะครับไม่ไกลมากนะครับเป็นแรงดีดระดับนึงนะฮะก็ใช้ได้ดีนะครับในการสู้กับคนที่อยู่บนที่สูงนะครับเช่นแบบนี้นะแล้วเราก็จะดีดขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราก็มักจะเฟลนะฮะแล้วก็ทำให้เราตายได้นะครับแต่ผมอยู่ใน creative ไงพอดีขึ้นไปปุ๊บแม่งก็บินให้เองเลยนะผมชอบไปกดไอ้สเปซอีกทีนึงซะด้วยนะครับฮึบมา
ันก็จะประมาณนี้ฮะมันก็ขึ้นมาชั้นบนได้นะครับแต่ว่าก็ต้องใช้การฝึกนิดนึงนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยเฟรนลี่กับผู้เล่นใหม่สักเท่าไหร่นะครับไม่สามารถทำลายสิ่งก่อสร้างได้สักอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าใช้ได้ดีกับการผลักคนออกจากที่สูงนะครับสมมติมีคนยืนอยู่ผมก็ผลักออกได้ฟึบปิ้วนะครับก็ดีนะครับเป็นระเบิดที่เคยดีมากๆครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถูกแทนด้วยช็อคเวฟเกรเนดนะครับซึ่งดีกว่ากันมากตรงที่ไม่รับฟอร์ดาเมจนะแต่ข้อเสียก็คือคนที่เราปาใส่เขาก็ไม่รับเหมือนกันนะครับเช่นอิมพอสเนตเนี่ยสามารถปาใส่คนที่อยู่บนที่สูงแล้วเขาก็จะถูกดีดออกแล้วก็ตกลงมาตายใช่ไหมแต่ถ้าโดนเราก็ตกลงมาตายด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะผมก็อาจจะโดนดาเมจได้แต่ถ้าอันเนี้ยใครโดนเอฟเฟกต์ของมันก็จะติดค่าสถานะเดียวกันกับไอหินฮอปบล็อกส์นะครับหินที่ทำให้เรากระโดดได้ก็คือสถานะไร้แรงโน้มถ่วงนะครับถ้าเกิดว่าตกก็จะตกช้าแล้วก็จะเขาเรียกอะไรวะไม่เชิงว่าตกช้านะแต่ว่ามันไม่รับฟอร์ดาเมจนะครับแล้วก็มีควันรอบๆตัวนะครับก็จะเท่ดีนะผมว่าแล้วมันไปไกลแล้วก็ไปสูงกว่ามากครับเป็นอะไรที่เป็นเหมือนกับอัลเทอร์เนทีฟหรือว่าเป็นทางเลือกที่โคตรที่จะแบบนำหน้าความเจ๋งของจะตายเหรอเนี่ยผมจะโดนแท็บเองตายเหรอเนี่ยมันนำหน้าความเจ๋งของช็อคเวฟเกรเนดไม่ใช่ช็อคเวฟของอิมพอลส์เกรเนดไปเยอะมากครับก็นะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีฮะดีมากๆเลยแหละเป็นหนึ่งในของเล่นที่ผมชอบมากๆตอนนำเข้ามาใหม่ๆนะครับแต่เสียดายมันให้น้อยไปนิดนึงนะฮะโอเคอันนี้คือระเบิดประเภทผลักนะครับซึ่งข้อดีของระเบิดอันนี้ข้อหนึ่งนะครับก็คือมันสามารถทำลายสิ่งก่อสร้างได้ด้วยนะใช่ไหมวะรู้สึกว่าฮึบตัวระเบิดเองอะไม่ทำลายแต่ว่าคนที่ถูกกระเด็นจากระเบิดเนี่ยจะทำลายนะครับเห็นไหมว่าคนที่กระเด็นแบบแรงกระเด็นจากระเบิดเนี่ยมันจะสามารถทำลายสิ่งก่อสร้างได้นะครับก็ useful นะใช้ได้ดีเลยนะครับโอเคเอาไว้บุกคนอื่นก็ได้นะครับเอาไว้แบบพุ่งตัวใส่สิ่งก่อสร้างของชาวบ้านเขาก็ได้นะครับถ้าไม่ตายก่อนนะโอเคนี่คือระเบิดประเภทผลักนะครับระเบิดประเภทแรงโน้มถ่วงระเบิดประเภทแบบมีฟอร์สนะครับเป็นอนาคินนะฮะทุยนะต่อไปนะครับอันสุดท้าย2ระเบิดประเภท2ประเภทสุดท้ายนะครับไม่ใช่2ประเภทระเบิดประเภทสุดท้ายมี2อันนะครับซึ่งแต่ก่อนมีอันเดียวนะครับอันนี้ผมเรียกว่าระเบิดที่เอฟเฟกต์ผู้เล่นนะครับมันมีผมแยกระเบิดเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับจริงๆผมแยกเป็น3ประเภทแล้วกันนะครับระเบิดประเภทเน้นดาเมจนะครับซึ่งระเบิดประเภทเน้นดาเมจก็จะแยกออกมาเป็นระเบิดที่เน้นดาเมจใส่สิ่งก่อสร้างจะทำดาเมจใส่คนน้อยแต่ทำดาเมจใส่สิ่งก่อสร้างเยอะนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือระเบิดที่เน้นดาเมจใส่คนนะครับก็พวกเกรเนดหรือว่าคลิงเกอร์นะครับส่วนระเบิดประเภทที่2นะครับก็คือระเบิดประเภทแรงโน้มถ่วงนะครับอย่างเช่นอิมพอสเนตหรือว่าช็อคเวฟเกรเนดนะครับและสุดท้ายก็คือระเบิดประเภทที่มันมีผลต่อผู้เล่นนะครับอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเดี๋ยวมาให้ดูแล้วกันนะครับก็คือคนที่โดนระเบิดนี้นะครับจะมีเอฟเฟกต์ติดตัวนะครับเช่นเอฟเฟกต์เต้นนะครับปุ๊บตัวละครผมก็จะเต้นนะครับทำให้ vulnerable หรือว่าไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ไม่สามารถทำเตี่ยอะไรได้เลยนะครับหยิบของก็ไม่ได้สร้างนู่นสร้างนี่ก็ไม่ได้ยิงปืนก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือระเบิดประเภทที่เอฟเฟกต์ผู้ที่โดนนะครับทั้งผู้ที่ปาเองแล้วก็ผู้ที่เราปาใส่ด้วยนะครับส่วน อีกอันนึงนะครับที่เพิ่งถูกเพิ่มมาใหม่นะครับก็คือ Chiller Grenade นะครับซึ่ง Chiller Grenade เนี่ยมันถ้าเกิดว่าปาใส่แล้วเนี่ยคนที่โดนเนี่ยจะติดสถานะเดียวกันกับที่โดน Chiller Trap นะครับก็คือติดสถานะเท้าลื่นไหลนั่นเองนะครับนี่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะผลักด้วยนะใช่รู้สึกว่าจะมีเอฟเฟคเดียวกันกับ Impulsate นิดหน่อยนะก็คือผลักผู้เล่นนะครับใช่มั้ยผลักระดับนึงแต่ว่าไม่ได้ส่งขึ้นไปบนอากาศนะแต่ว่าผลักออกไปนะครับก็คือมีแรงส่งนะครับมีแรงส่งแล้วก็พุ่งไปได้ด้วยนะครับซึ่งผมก็มีไอเดียนิดหน่อยนะผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมปาจากที่สูงแล้วสไลด์ลงมาเนี่ยผมจะไปเร็วสักแค่ไหนนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยปะมาเดี๋ยวผมต้องลองดูว่าผมจะพุ่งไปไกลแค่ไหนนะครับน่าจะเหมือนโดนชิลเลอร์แทร็ปแหละแต่ว่าเราไม่ต้องวางนะฮะปึ๊บวู้วโหมันก็เหมือนชิลเลอร์แทร็ปเลยนี่ว่านะครับเหมือนเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ติดนานเท่านะรู้สึกว่าจะหมดเร็วกว่านะครับใช่หมดเร็วกว่าเยอะอยู่นะฮะหมดเร็วกว่าชิลเลอร์แทร็ปเยอะอยู่แต่ว่ามันก็มีประโยชน์นะใช้ในการเคลื่อนที่ได้รวดเร็วในระดับนึงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากนะครับก็สามารถใช้แกล้งฝ่ายให้ตกเหวได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้แบบนี้นะฮะก็ตกเหวแน่ๆนะครับอย่างเช่นถ้าผมยืนอยู่บนเนี้ยแล้วมีคนปาใส่ผมก็ล่วงบึ๊ดลงไปเลยนะครับก็เป็นระเบิดที่ใช้ในการหนีไ
แล้วก็ใช้ในการกวนส้นตีนคนก็ได้นะครับทีมเมทกวนส้นตีนทีมเมทก็ได้ใช้ในการทำลายชีวิตของสิ่งของคู่ต่อสู้ก็ได้หรือว่าทำลายชีวิตของเพื่อนเราเองก็ยังได้เลยนะครับผมว่าเป็นระเบิดที่อันตรายนิดนึงนะค่อนข้างใช้โทรได้เลยนะครับอย่างเช่นระเบิดเนี้ยมันยังโทรได้ไม่มากนะครับถ้าเกิดว่าคนอยู่เพื่อนเราอยู่ปลายเหวเงี้ยปาไปเพื่อนก็แค่เต้นนะครับแต่ผมว่าระเบิดเนี้ยมันจะเปิดมิติแห่งการแกล้งกันขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งบางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดีนะครับนี่คือเอฟเฟกต์ของมันนะมันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากนะครับแต่ว่าหน้าตาระเบิดผมพูดได้เลยว่าเป็นระเบิดที่หน้าตาเท่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมานะครับเท่มากไม่รู้ว่าจะอยู่เฉพาะซีซั่น7หรือว่าจะอยู่ตลอดไปนะก็ต้องมารอดูกันนะครับแต่ว่าดูเป็นของที่ยังมีประโยชน์น้อยนะสำหรับในเกมจริงนะผมยังไม่ค่อยเห็นคนใช้นะครับก็ที่ผมใช้กับคนแล้วถ้าผมไม่ลืมผมอาจจะตัดพาร์ทที่ผมใช้กับคนให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าลืมก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่มันก็ปาไปเรื่อยๆได้นะนี่ก็เจ๋งดีฮะมันอาจจะไม่โดนเราบ้างนี่ผมว่ามันใช้เล่นเกมได้เลยนะแบบใช้ทำมินิเกมแบบมินิเกมบังคับแบบห้ามเดินนะครับต้องปาระเบิดอันนี้แทนนะน่าจะมันนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากผมเวลาผมอัพคลิปนะครับโอเคไว้เจอกันเกมหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใน Peace out